แต่คราวนี้เป็นพักตั้งใหม่ของทีมสี่กุมารดร.อุตมะกับคุณสนธิรัตน์ค่ะเมื่อวานมีการจัดงานเปิดตัวพักใหม่ที่ชื่อว่าสร้างอนาคตใหม่สร้างอนาคตไทยไปดูบรรยากาศการเปิดตัวสักนิดสิครับแสงสีเสียงอลังการงานสร้างที่เซ็นทรัลเวิลด์ใช่ค่ะจัดมาแบบครบสมบูรณ์แบบสร้างอนาคตไทยค่ะมีไหมครับนี่หรือนิด้าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาคนครับจะเป็นกำลังหลักให้เราในเรื่องนี้ก็อลังการงานสร้างแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมันกล่อยเพราะมันมีข่าวกองธรรมนัสกลบแย่งซีนแย่งพื้นที่แต่อ่ะนะกลับไปที่ข่าวของพรรคใหม่สี่กุมารสร้างอนาคตไทยมันมี2ประเด็นที่พูดกันเยอะมากเลยนะประเด็นที่1ก็คือพรรคใหม่สี่กุมารเปิดตัวแบบไม่ว้าวเลยใช่หลายคนคาดหวังเยอะแสงสีเสียงอลังการงานสร้างทุ่มทุนสร้างเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้ว้าวในทางการเมืองเพราะเขารอลุ้นว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์แล้วเขาเลยบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่ไม่เซอร์ไพรส์ก็คือว้าวทางการเมืองสำหรับพรรคใหม่มันก็คือตัวละครใช่ค่ะคนมีแบรนด์ขายได้เขาลุ้นกันไงว่าจะมีใครแบรนด์มันดูหรูแบรนด์มันดูแพงปรากฏว่าไอ้ตัวละครที่เปิดขึ้นมาบนเวทีเมื่อวานมันเห็นกันอยู่แล้วมันเป็นสินค้าธรรมดาก็เห็นกันอยู่แล้วเป็นสินค้าธรรมดาเป็นสินค้าระดับบางลำพูไม่ถึงขั้นสยามพารากอนโอ้เอาอย่างนั้นเลยเหรอนี่เอาอย่างนี้เลยเหรออีกหนึ่งประเด็นที่เขาพูดกันอยู่เยอะก็คือคำประกาศบางคำและคำตอบบางคำตอบบนเวทีของแกนนำสี่กุมารเมื่อวานตะลึงตึงๆพอสมควรค่ะย้อนกลับไปฟังสักนิดสิครับว่าคุณสนธิรัตน์คุณอุตมะประกาศอะไรและตอบคำถามอย่างไรทำไมกลายเป็นคีย์เวิร์ดทางการเมืองเชิญครับเชิญค่ะคณะทำงานของพรรคคณะกรรมการของพรรคจะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามนั้นและเมื่อได้คุณสมบัติตามนั้นแล้วพรรคจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการของพรรคเพื่อเสนอชื่อท่านเหล่านั้น3ชื่อขึ้นเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคซึ่งคงจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับดังนั้นพรรคเองมีจุดยืนชัดเจนในเรื่องตำแหน่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคและท่านคือสิ่งที่ผมกล้าประกาศว่าเราจะไม่เสนอชื่อท่านประยุทธ์ด้วยเหตุนี้นะครับขอให้สื่อสารให้เข้าใจตรงกันนะครับและเราไม่ได้มีเจตนาเรื่องอื่นแต่นี่คือจุดยืนของพรรคที่จะเสนอแคนดิเดตนายกภายใต้หลักการของพรรคนะครับฟังดูให้ดีนะมันต้องถอดรหัสกันหลายชั้นมากเลยใช่มันไม่หนังสือพิมพ์ทุกฉบับสื่อทุกสำนักพาดหัวข่าวตรงกันว่าประกาศไม่โชว์นายกลุงตู่แต่ต้องฟังให้ดีๆนะถ้าชื่อของลุงตู่จะมาโดยกระบวนการของพรรคสร้างอนาคตใหม่ก็อีกเรื่องหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ในนามของพรรคเนี่ยไม่มีชื่อนี้ไม่แน่ใจสามรายชื่อไม่มีชื่อนี้ดีกว่าถ้าพรรคเขาจะเสนอก็ในเมื่อตอบมาอย่างนี้ก็ดีนักข่าวจี้เลยเมื่อวานนักข่าวจี้เลยอยากให้ย้ำอีกทีพรรคสร้างอนาคตไทยไม่ใช่พรรคอะไรหรือพรรคโนมินีของพลเอกประยุทธ์ไปฟังตอบอย่างไรที่อยากให้ย้ำว่าไม่ใช่พรรคอะไรหรือว่าเป็นพรรคโนมินีของพลเอกประยุทธ์ค่ะพูดชัดเลยนะครับไม่ใช่นะครับชัดๆเลยไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องกันนะครับไม่เกี่ยวข้องเลยขอต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าสื่อมวลชน2วันนี้เขียนเยอะเลยนะครับหลายท่านก็อาจจะไม่ได้ติดตามพวกเราอย่างใกล้ชิดก็มองว่าเราเนี่ยเคยเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลนี้เคยทำงานมาในอดีตเราตั้งพรรคไม่ได้ตั้งพรรคเฉพาะกิจไม่ตั้งพรรคมาเพื่อรองรับกับผู้ใดผู้หนึ่งดังนั้นขอยืนยันชัดเจนอีกครั้งครับว่าเราไม่ได้ตั้งพรรคเพื่อเป็นอะไรให้กับใครแต่ตรงข้ามเราตั้งพรรคแต่เราจะเลือกว่าเราจะทำงานกับใครและคนหรือพรรคที่เราจะทำงานด้วยจะเป็นพรรคที่ต้องมีอุดมการณ์และมีเป้าหมายทำงานสอดรับกับอุดมการณ์ของพรรคนี่คือจุดยืนครับของพรรคนะครับงั้นให้ตัดทิ้งว่าเราจะไปฝักใฝ่ฝ่ายใดร่วมกับใครนั้นค่ะโอเคเอากันอย่างนี้ดูจากเวลานะผมเข้าใจว่าเราเบรกสักครู่ดีกว่ากลับมาเราจะต่อสายไปคุยกับว่าที่หัวหน้าพรรคค่ะดร.อุตมะสาวนายนค่ะช่วงหน้าค่ะพักสักครู่สั้นๆค่ะ